สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มาตอนเย็นนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเปิดครัวทําอาหารอิหร่านกันนะทุกคนเย็นนี้เบลจะทําอาหารอิหรา่านไม่ได้ทําอาหารไทยก็คือกับข้าวเย็นให้ลูกให้ผัวบะมีเลยจ้าเราก็เลยจะลงมือทําคิดและเมนูที่อยากกินบ่รู้ว่าผัวกับลูกเนี่ยจะอยากกินหรือเปล่าแต่ว่าเราเป็นคนทําก็คือเราก็ต้องเป็นคนคิดว่าเราจะกินอะไรเท่าน,นั้นเองแหละทุกคนตัวเบลเองไม่ชอบกินถั่วกิน แต่วันนี้จะพาทุกคนทับอาหารพื้นเมืองของจังหวัดรัฐค่ะไห้ดูไห้เขียนให้ดูหน่อยแล้วน่าเขียนอีกเขียนอีกแล้วตัวอะไรอีกเย,ยออ่อ่มโอ้เฟรดี้เกียชีแฮมแฮมอันไร

<laughs> okay, kan? Ini awal ni. Papa. Papa. Apa ni? Papa. Paynan Papa. Papa. Paynan Papa. ช่วงนี้ก็เป็นอากาศหนาวนะทุกคนหน้าหนาวจะเมื่อเร็วหน่อยที่อหลานก็คือประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยมื่อแล้วนะทุกคนเด็กๆนอนกลางวันไปตอนบ่ายสามโมงเนาะน้องอดินนอนไปชั่วโมงหนึ่งตื่นมาประมาณบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงเนี่ยเบลก็เริ่มมาล้างจงุงล้างจานแล้วนะน้องอานายังไม่ตื่นเพราะบ้านก็ยังไม่ตื่นค่ะทุกคน เบลก็เลยมาล้างจานล้างอะไรเสร็จก็ให้น้องอดินเล่นรอรออานาตื่นก็เลยให้เขียนหนังสือนั่นแหละทุกคนอาเดนก็เขียนพยัญชนะของประเทศอิหร่านได้เขียนเป็นคําได้ว่าเออคํานี้แปลว่าน้ําคํานี้แปลว่าพ่อคํานี้แปลว่าแม่น้องก็จะเขียนแล้วก็จะพูดไปด้วยบางคําที่ อ่านในทีวีก็อ่านออกเฉยเลยนะทุกคนแต่โรงเรียนเนี้ยที่เบลพาน้องอดินไปเรียนอะ่ะเบลก็เคยถามเพื่อนที่ว่าเขาให้ลูกเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็คือก็ถือว่าดีนะทุกคนรักเงินอะไรเงี้ยค่าเทอมก็สมเหตุสมผลแล้วเขาก็สอนดีมากเบลว,ว่าก็ค่อนข้างสอนดีเลย,เลยสาหรับตัวเบลเองนะอ่านออกเขียนได้อุ้ยพุ่นนะ าอยูุป,ปอดสองผุ่นคอจังอ่านออกเชียนได้แต่ว่าลูกก็เป็นถือว่าเป็นเร็วน้องอดินก็คือว่าเรียนรู้เร็วแล้วก็ชอบอมีตั้งคําถามแล้วก็ถามเยอะมากนี่แหละก็ดีไปกับลูกนะทุกคนเราก็เนี่ยตั้งใจทํางานหาเงินค่าเพื่อ สิ่งที่ดีให้ลูกเนาะลูกอ่านออกเขียนได้ก็แม่ก็มีแรงทำงานไปแล้วค่ะวันนี้เบลจะพาทุกคนมาทำอาหารอิหร่านที่แบบอร่อยมากๆเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดรัฐทุกคนจำได้ไหมที่ว่าเบลชอบไปทะเลชอบไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ภูเขาหรือว่าบ้านเรือนโบราณที่เบลพาทุกคนไปดูแล้วทางไปมันก็จะผ่านกับหมู่บ้านมะกอกมันจะมขีของฟงของฝากขายเยอะมากตรงนั้นจะมีร้านอาหารอยู่ที่หนึ่งเบลเคยพาทุกคนไปแล้ว แล้วเขาขายอาหารพื้นเมืองของอในพนในพื้นที่เนาะทุกคนแล้วอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าชอมิรูดบอรก็คือเป็นเนื้อบดท,ที่เขาเอาไปผสมเครื่องแล้วเขาก็นั่นแหละแล้วเขาก็เอาไปทอดเอาไปทอดแล้วเขาก็มาแกงเบลก็ทําเป็นเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเแบลบวันนี้เแบลบไม่มีเนื้อเแบลบก็เลยใช้เนื้อไก่แทนใช้เนื้อไก่ก็อร่อยเหมือนกันนะทุกคนเนื้อไก่ก็อร่อยเหมือนกันเแบลบจะใช้สันในไก่นะจ๊ะทุกคน คือการทําอาหารอีห่านนี่ไม่ค่อยยากเพราะเครื่องปรุงก็จะไม่ค่อยเยอะมากแล้วอยากจะบอกเลยอาหารอีห่านจะไม่เน้นน้ําตาลทุกคนบ่ใช่น้ำตาลบ่ใช่ผงสูสแตะว่าบรูว่าเสีเยไ้จังไรมันก็อร่อยที่ อซอสเมื่อเกิดเทศแบบเข้มข้นไงทุกคนอันนั้นอ่ะผงสลสันดีเลยจ้าทุกคนแซ่บมากนัวเลิศเลยค่ะเบลก็จะผสมเนื้อไก่กับผงขมิน้นแล้วก็หอมหัวใหญ่ตัดกินขาวสักนิดหนึ่งเนาะใส่เกลือใส่พริกไทยนิดหนึ่งใครชอบเบยอะก็ใส่เยอะแต่ว่าบ้านเบลมีลูกเบลไม่ค่อยใส่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวน้องเผ็ดก็จะผสมหมักเข้าไว้สักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะมาปั่นพวกอ่า พวกน้ำสอดนะทุกคนเจะใช้มะเขือเทศสักห้าลูกจ้ะปั่นเข้าไปแบบนี้ทุกคนบดๆเข้าไปจต่เนี่ยมันมีเครื่องแบบขูดๆเอาก็มีนะแต่วันนี้ขี้เกียจก็คือปั่นเอาเลยจ้ะปั่นเอาดีที่สุดแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่มาปัน่นคือการทําซอสทําเครื่องแกงเนี่ยจะเขาจะเน้นมะเขือเทศเป็นหลักมากๆเลยที่นี่นะ่ะ คนบ้านนี้เขากินมะเขือเทศเก่งทุกคนกินแบบดิบแบบสุกกินเอาไปย่างกับเคบับอย่างเงี้ยก็กินค่ะเด็กๆก,ก็คือตื่นกันหมดแล้วเบลก็เลยจะม,มาต้มน้ำฉาให้พ่อบ้านเนาะ ให้พอบ้านกินน้ำชาพอตื่นขึ้นมาก็จะสืบน้ำชาแล้วก็ขนมจ้ะส่วนตัวเราก็คือบริณนทน,น้ำมูดอกค่ะชั้นกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปเรื่อยเนาะเราก็ทําน่นทํานี่ไปเรื่อยแต่ทุกคนไม่ชอบนอนเท่าไหร่จะนอนทีเดียวนั่นแหละโหล,ลดคลิปเสร็จตัดคลิปเสร็จเดี๋ยวค่อยนอนเดี๋ยวค่อยนอนไม่เป็นไรหรอกทุกคนเดี๋ยวเราค่อยนอนบนเน้นนอนปในดนอนเยอะมันฝันเยอะนะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไปชอบฝัน ยิ่งนอนแบบว่านอนแบบมากๆนอนแบบนานๆอย่างเงี้ยจะฝันฝันแบบเหมือนลุกไม่ขึ้นแบบมันเป็นยังไงไม่รู้เแบลบก็เลยไม่ชอบนอนถ้านอนแล้วมันฝันแล้วมันจมอยู่งั้นลุกไม่ขึ้นเลยกลัวว่าตัวเองจะไม่ลุกขึ้นมาเแบลบก็เลยไม่ชอบนอนนอนเยอะแล้วก็ฝันเยอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ถามว่าง่วงไหมก็ง่วงอยู่นะทุกคนเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยอยากนอนเท่าไหร่นอนครั้งเดียวแหละนอนตอนกลางคืนเอาพอกลางวันนานๆที่จะนอนกลางวันทุกคนเบลวจะเอาอเนื้อไก่ที่เราหมักไว้ที่ว่าเราเอาผสมบดไว้เรียบร้อยเราก็จะมาปั้นแล้วก็ไปทอดแบบนี้ทุกคนเราจะทอดให้มันสุกทั้งสองด้านเอาถือว่ามันสุกไปเลยนะสุกะแต่ว่าเนื้อเนี่ยถ้าเป็นอกไก่ถ้าเราเอาไปทอดแบบนี้มันจะแข็งหน่อย พอเนื้อไก่มันแข็งเนาะคนอีด่านเขาก็จะมีวิธีทำก็คือเอาไปแกงต่ออีกรอบนึงเอาทอดแล้วแล้วก็เอาไปแกงนะทุกคน ไปถ้าเอาไปแกงมันจะเข้าน้ำเข้าเนื้อมากๆเลยเราแบบแกงให้น้ำมันขุกขิกมันจะเป็นน้ำซอสเลยนะแล้วมันก็จะอร่อยมากทานกับข้าวร้อนๆเนี่ยจะมีสลัดด้วยมีของดองด้วยประเทศอิหร่านชอบกินของดองในช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นหน้าร้อนเขาจะกินสลัดและเมนูที่ทานได้ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาวก็คือน้ำชาทุกคนคนบ้านนี้ก็คือกินน้ำชากันเก่งจะหน้าร้อนหน้าหนาวก็คือเสิร์ฟชากันแบบ ยกใหญ่เลยยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวเนาะ้ยมันละสิบแก้วก็เอาไม่อยู่ มันหนาวเนาะถ้าได้ดื่มอะไรร้อนๆมันจะทำให้เรารู้สึกดีร่างกายเราก็จะอุ่นขึ้นด้วยแล้วก็ไปได้ขนมมาเหมือนเดิมเลยทุกคนเจอมาในซนะูเปอร์เนาะขนมเนี่ยมันจะมีหลายแพ็เกจจิ้งมากเลยนะทุกคนแพ็เกจจิ้งที่เบลถ่ายรูปไปให้ดูสำหรับใครที่ได้รับขนมไปแล้วแล้วแพ็เกจจิ้งมันไม่เหมือนกันมันอันเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าแพ็เกจจิ้งมันจะเปลี่ยนแค่ไหน,นก็จะเปลี่ยนคอลเลกชันเขาไปเรื่อยเนาะร้านคงร้านค้าก็จะไปรับมาขายใช่ไหมเราก็จะไปซื้อมาอีกที ก็จะรดชาติแบบเดียวกันเป๊ะแต่ว่าคอลเลกชันก็จะไม่เหมือนกันก็จะบ,บางทีเบลถ่ายรูปมาก็จะเป็นรูปนี้แต่ว่าที่เบลส่งไปอาจจะรูปมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่ายี่ห้อเดียวกันรสชาติก็คือเป๊ะเหมือนกันมากอร่อยสุดๆเบลก็กินเนี่ยทุกคนเป็นรสช็อกโกแลตเนาะน้องอดินบอกว่าอยากชิมรสช็อกโกแลตมันก็้อร่อยดีนะทุกคนเป็นคุกกี้ที่แบบหนึบหนับดี ทานคู่กับชาร้อนๆคุณเอออร่อยผุดๆเลยจ้าน้องนาตื่นขึ้นมาไม่เจอไข่ก็ร้องไห้ยกใหญ่เลยพอบ้านก็เลยไปอุ้มมาพออุ้มเอามาก็เลยเป็นสภาพนี้ทุกคนใครจับก็ไม่ได้เบียวจับก็ไม่ได้ค่ะกอดเอาตาพอเมื่อันละหักลายพรกันอย่างน้อยน,น้ำพอเบิสุคนค่ะไม่มีใครรักแม่เลยน่าสงสารตัวเองมากทุกคนเราก็เลี้ยงลูกเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวเนาะพอเขาโตขึ้นเขาก็ไปเออเราก็น้อยใจแบบนิดนึง อันนี้น้อยใจในตัวเองนะทุกคนก็ไม่ได้น้อยใจเราก็พูดเล่นไปงั้นแหละลูกก็คือลูกนั่นแหละทุกคนเราก็พอเขาเติบโตแล้วก็มองดูเขาอยู่ห่างๆเนาะให้เขามีวิวัฒนาการของเขาเองว่าเขาคิดแบบไหน,นเขาชอบอะไรเขาชอบทําอะไรให้เขา เลือกเองดีกว่าแต่สําหรับตัวเบลคืออยากจะเลี้ยงลูกให้เขาแข็งแรงและมีปีกที่แข็งแรงพร้อมที่จะบยบินไปทุกทิศทุกทางตามที่เขาต้องการจ้ะกลับเข้ามาทําการทําอาหารของเรากันต่อทุกคนการทําอาหารของเบลก็คือการเราก็ทอดเสร็จแล้วใช่ไหมเราเอาไก่ไปทอดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอาน้ํามันที่เหลือนั่นแหละเอาใส่ซอสมะเขือเทศแบบเรื่มข้นสักนิดหนึ่งสักช้อนหนึ่งแล้วก็ผัดให้มันแดงๆพอน้ํามันเริ่มมันเป็นสีแดงเราก็เอาซอสมะเขือเทศที่แบบเรามะเขือเทศมาปัาน่นกับ หอมหัวใหญ่นั่นแหละเอามาเทใส่แล้วก็ผัดผัดผัดไปเรื่อยๆนะทุกคนผัดผัดแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ผงขมิ้นอีกรอบนึงสักนิดนึงนิดเดียวนะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะเพราะใส่เยอะผงขมิ้นมันจะขมพอเรา,อาใส่เครื่องปรุงผัดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปใส่ไก่แล้วก็เติมน้ําเติมน้ําให้มันท่วมพอน้ํามันท่วมอ่ะทุกคนเราก็ ต้มให้มันแบบน้ำงวดแบบนี้เลยแล้วก็ชิมรสชาติตามที่ชอบพอมันนัวที่เราได้แล้วอะเราก็จะออกหน้าตา,าก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ล้วก็จะจัดตกแต่งถ่ายรูปไปลง Facebook สักหน่อยค่ะเก็บภาพว่าเราทำอาหารครั้งหนึ่งเราก็เคยทำอาหารพื้นเมืองของจังหวัดรัฐนะเบลอะจะชอบทานกับข้าวคู่กับซอสเ,เขาเรียกอะไร เฟนฟรายนะทุกคนเป็นมันฝรั่งทอดนี่แหละคนอิหร่านจะชอบกินมากๆเลยนะทุกคนถ้ามีแบบเฟนฟรายกับพวกอันนี้มันก็คือจะดีอะมันอร่อยไปเลยยิ่งถ้าเป็นเกงไก่นะมีเฟนฟรายด้วยมีมันฝรั่งทอดด้วยมันเวลากินเข้าไปมันก็กรุบกรับมันก็อร่อยถ้าใครมาเที่ยวอิหร่านหรือว่าไปเจอร้านอาหารอิหร่านก็จะเห็นแบบ ถ้าเป็นอาหารพื้นเมืองแบบนี้จะหากินไม่ได้หรอกในร้านอาหารที่แบบอยู่ในประเทศไทยบ้านเราแต่ส่วนมากจะอยู่ที่นี่จะเยอะซะมากกว่าเขาจะสืบคู่ก,กับของดองเอ้ยแล้วก็มีมันฝรั่งทอดแบบนี้ทุกคนขาดไม่ได้เลยจะเป็นอร่อยมากๆวันนี้ก็คือทํากับข้าวเรียบร้อยพวกพ็ไปกินข้าวน้จาจา้าจ้าไปกินห้างแตนมาจะใส่กุลางเงือกเออเอาแล้วแต่กบว,ก,ก,วก,กินกับวากินใช้กับวกินขึ้กันละจ้าจะก็กกตรอมใจพวรับว่าน้ำ แล้วก็ไม่กินบม่กินก็ไม่กินจากกาลดน้ำหนักไปในตู้จากบุ๊มแมงยังอดยาติสูญมากจอเกิดเ้ยเราก็ไปกินขนมเค้กหมดเป็นก้อนเป็นสิกินได้จังได้เพิ่งกินน้ำชากับขนมเค้กไปเป็นก้อนจ้ะใครกินข้าวได้ก็บ้าแล้วบ้าเน่น้องอดีนนัะบ้าไปขั้นสุดเลยกินข้าวได้ค่ะทุกคนอนณาตื่นขึ้นมาก็ขอกินเพ้น์ฝ่ายแต่ว่าน้องอดีนก็กินได้ เราก็ไม่กินข้าวเราก็มาหาทาอย่างอื่นจากแก้เครียดเราก็มาตากพงตากผ้าอะไรก็ว่าไปเนาะทุกคนจะหน้าหนาวหน้าร้อนเบลก็ตากผ้าในบ้านนะทุกคนเพราะว่าข้างนอกก็คือถ้าแบบเราเอาไปตากข้างนอกฝุ่นก็เยอะมากเท่ากับได้ซักใหม่เลยนะแถวบ้านเบลไม่เหมือนในเมืองนะแถวบ้านเบลมันไม่ได้มีตึกแบบเป็นติดกันเหมือนบ้านเมย่าที่แบบเป็นติดเป็นติดเป็นตึกไม่ตึกติดก,กันจะจะจะโล่งมากแล้วเวลาลมพัดมาก็จะนําพาฝุ่นมาด้วยแล้วเหมือนเราเอาผ้าไป ตากไวข้างนอกยังไงก็มีแต่ฝุ่นเแบลบก็เลยตากข้างในดีกว่าข้างในหน้าหนาวเนี่ยบ้านเราก็จะค่อนข้างดีจะอุ่นแล้วก็ร้อนผ้าก็เราก็ปั่นใช้เครื่องอัตโนมัติปั่นมันก็แห้งแบบแบบหมาดมันมันไม่เปียกเลยนะทุกคนเดี๋ยวตากไปสักพักหนึ่งพรุ่งนี้ก็แห้งเหมือนเดิมค่ะเแบลบก็จะตากแบบนี้ตอนกลางคืนเนาะ ก็ไม่เหมินไม่อะไรนะทุกคนก็ปกติดีผงซักฟอกก็ไม่ใส่เยอะก็ธรรมดาเราก็ใส่นอนเฉยๆเนาะบางทีก็ไม่ได้ใส่หรอกทุกคนเพราะว่าบางทีมันเป็นชุดนอนไม่ได้นอนไง <c oughs> อันนี้ก็หยอกจ้ะพูดเล่น ทุกคนใครจะไม่ใส่เสื้อผ้าเนาะเฮ้ยก็บ้าไปอากาศมันก็หนาวเดียวบอดบวมค่ะทุกคนเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมนอนอะไรเอ่ยย่ำหนันจังแบบมาลืบกรับนั่นแหละทุกคนแล้วก็เอาเพื่อเสื้อผ้ามาใส่มาเนืออันนี้พูดเล่นอัธเธอรอย่าคิดมากเป็นการพูดเล่นเพื่อให้ความบันเทิงแก่ท่านผู้ชมเท่านั้นค่ะอย่าคิดมากนะคะทุกคนค่ะ สำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนใครสนใจสั่งสินค้าจากลาสาลเบลก็ทักมาเลยเด้อทุกคนมีของพร้อมส่งจ้ากุนเคียงเอ้ยาราบองเอ้ยมีทั้งสุกและก็ดิบนะคะทุกคนถั่วรวมก็ยังมีอยู่ผลไม้กวนก็ยังมีอยู่ด้ยจ้ะทักเข้ามาหาเบลกันเยอะๆนะเดี๋ยวเบลจะจัดโปรเอาใจคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยค่ะทุกคนผลไม้กวนหนึ่งร้อยแปดสิบ ผลไม้กวนแบบรวมเป็นผลไม้กวนมินิมัล1ถุง180กรัม199บาทส่งฟรีถ้าซื้อ1ถุงแถมไปเลยจ้ะอีก1ถุงเนาะส่วนดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตรักได้พบเป็นรวมๆกันอยู่ใน1ถุงเนาะทุกคนอร่อยมากๆอันนี้ช็อกโกแลตคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากเลยทุกคนซื้อสองแถม1นะคะ ใครสั่งดาร์กช็อกโกแลตซื้อป2ถุงรับไปรับฟรีไปเลยอีก1ถุงค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตทุกคนเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ทุกคนที่อุดหนุนเบลเบลก็จะจัดโปรนี้ช้าหมดอดเดอ้อทุกคน มันมีมาจำนวนจำกัดถ้าใครสั่งทันก็คือทันท่าหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่มีมาอีกนะทุกคนไม่รู้เมื่อ,อไร่จะมีมาอีกเหมือนกันแต่ว่าเบลก็อยากคืนกำไรให้ทุกคนที่มาอุดหนุนเบลเนนะาะทักเข้ามาหาเบลกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เบลก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ